สวัสดีครับผมเห็นหลายคนแต่งตำราเรื่องคำ,คำเขมรในภาษาไทยผมไม่ว่าอะไรหรอกเพราะหลายเรื่องที่คนเขียนก็ไม่รู้คำขอมโดยเฉพาะเสียงพูดพูดทุกวันในสามจังหวัดอีสานใต้ได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดตามชายแดนย้อนขึ้นไปถึงยุคบ้านโนนวัดและมึงเสมาขึ้นไปถึงยุคบ้านเชียงพูดกันมาก่อนเกิดประเทศกัมพูชา ทุกคำที่ผมจะยกตัวอย่างมาจากภาษาขอมแต่ยกเครดิตว่ามาจากภาษาเขมรเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสำหรับเจ้าของภาษาขอมฝรั่งเศสพยายามทำให้ขอมกลายเป็นวัฒนธรรมทั้งที่ชาวสามจังหวัดอีสานใต้พูดภาษาขอมอยู่ทุกวันข้ออ้างที่ว่าสยามเคยเป็นดินแดนของเขมรมาก่อนเป็นเรื่องที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกคนสยามคนไทย เพื่อหาข้ออ้างยึดสยามไปเป็นอาณานิคมของตนวันนี้ผมจะเสนอคำขอในภาษาไทยหนึ่งคำเป็นคำที่อยู่ในเพลงชาติไทยเนื้อร้องตอนหนึ่งว่าแต่ถึงรบไม่คลาดคำว่าคลาดหมายถึงกลัวคำว่าคลาดในภาษาไทยสะกดด้วยดอเด็กแต่เดิมสะกดด้วยจอจานออกเสียงภาษาของว่าคลายคลายคลายแต่ถึงรบไม่คลาด หมายถึงแต่ถึงรบไม่กลัววันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยเพียงคำเดียวก็อาจจะทำให้หลายคนนอนไม่หลับถ้าไม่เล่าให้ฟังก็จะเข้าใจผิดไปจนตายเสียดายที่หลายคนเสียชีวิตไปก่อนโดยไม่ทราบความจริงเรื่องนี้เลยวันนี้เสนอมาเพียงคำเดียวรอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ